โอ้โหมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยสปริงญี่ปุ่นสวยมากใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับฮิโร่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้นะครับคือผมอยู่ญี่ปุ่นยาวตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมเนี่ยมีบ้างหายันหนึ่งนะอะไรรู้ไหมคิดถึงอาหารไทยครับผมสวัสดีครับเริ่มแล้วกับรายการฮิโร่โอมากาเซ่คุกกิ้งวันนี้นะครับฮิโร่เนี่ยนะโอเคตอนนี้ได้เลยบอกได้เลยนะกินราเมนโซบะเออูด้งซูชิปลาไหลอะไรโหเต็มไปหมดเลยแถวบ้านเนี้ยแต่ไม่มีอันนี้นะครับคิดถึงใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอาจจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเข้าใจนะแต่มนุษย์เรานะนิสัยอย่างนี้แหละที่ไม่มีอ่ะเราอยากได้ผมก็ได้ซื้อมาอันนี้นะครับคนญี่ปุ่นชอบแบบนี้แหละครับผมก็พูดไม่ได้ปักเขาไนซ์ปักกระเป๋าคนญี่ปุ่นชอบเรียกว่ากระเป๋ามันกระเป๋าเลยอ่ะคนญี่ปุ่นเรียกว่ากระเป๋านะคือนิยมมากตอนนี้ก็แค่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแถวนี้ก็จะมีขายอยู่นะผมก็เลยรีบซื้อเลยราคาร้อยกว่าเยนอ่ะไม่แพงนะโอเคครับโชว์ฟิล์มดูแล้วกันวันนี้นะครับครั้งที่แล้วผมดองว่าคุณผู้ชมนะครับว่าไข่ดาวเปลี่ยนเป็นไข่เจียวเลยที่หรอกวันนี้ครับผมจะทำไข่ดาวสวยๆแล้วกันนะโอเคปิดไฟอันนี้เสียงช่วง4โมงเย็นตรงครับท่านจังหวัดเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เพลงของภูเขาไฟฟูจิโอเคผมมาหาวัตถุดิบได้แค่นี้นะตอนนี้ไข่ใช่ไหมแล้วก็ต้องหอมปาปริก้าแล้วก็มินช์เนื้อไก่นะครับแล้วก็พริกแห้งปกติอาจจะไม่ใส่ใช่ไหมที่ผมหาได้แค่นี้แหละแล้วก็ออยสเตอร์ซอสน้ำมันหอยแล้วก็ปรุงรสกะเพรากะเพราคนญี่ปุ่นเรียกเรากะเพราโอเคทำไข่ดาวนะวันนี้ทำให้สวยนะยังกะตีนายมือบ้านนี้ดำมาหำที่นี่ก็คือผมคนเดียวแหละมากเลยนะไข่ญี่ปุ่นอ่ะมันช่ำๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าไข่ที่สดลองไปอากาศรอบๆนี่นะคุณผู้ชมดูฝันนี้แล้วกันฝันนี้ถุงนาข้าวนะกำลังสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหมครับแล้วก็เสียงนกอันนี้ไม่ใช่คนตัดโตใส่เสียงนะครับนี่คือสดๆอย่างนี้เลยนะครับเนาะธรรมชาติเนาะก็ช่วง stay home ก็ผมก็ทำอาหารกันอย่างนี้บ้างแล้วเวลาผมทำไข่ดาวนี่แหละครับใส่น้ำนิดหน่อยครับอย่างนี้นิดหน่อยเพื่อนุ่งแล้วก็จะได้สุกนะครับแล้วก็น้ำเหลือก็กินแล้วไข่ดาวของผมเป็นยังไงนะครับดูสิครับคุณผู้ชมใครก็ทำได้สิไข่ดาวไอ้ดีวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนเพราะว่าพื้นที่จำกัดโอเคนะแล้วก็เริ่มผัดใส่น้ำมันเพิ่มปุ๊ชใส่เยอะไปนะโอเคครับใส่น้ำมันเพิ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ผัดแล้วก็ปาปริก้า
นื้อไก่ก็ไม่แพงนะญี่ปุ่นนะอันนี้140 เยน140 เยนราคาเท่าไหร่อ๋อ40 บาทนะเท่าเหมือนไทยโอ้ยหอมหอมมากแล้วก็แซมครึ่งรสกระเป๋าสองคนได้สูกันนะโอเคเปล่าเนี่ยโอ้ผักชีโอ้ผักชีโอ้ใช้ได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 ้น้ำมันหอยนะญี่ปุ่นก็มีไข่อันนี้แหละครับเขาเขียนว่าน้ำมันหอยโอสเตอร์ซอสนิดหน่อยใส่ยกไปหน่อยครับกระเป๋าไรซ์เนี่ยโอ้ยหอมหอมกริ่งได้กลิ่นเหมือนมันไทยเลยโอ้ยโอ้โหโอ้ยอร่อยมากโอ้ยผมมีฝีมือนะเนี่ยโอ้โหอร่อยเอสุดยอดโอ้ยนึกถึงเหมือนไทยเลยอ่ะลองชิมดูดิเราก็ต้องอยู่ตรงนี้สิคะสำหรับคนไทยนะโอเคแล้วก็พริกแห้งนะครับขออนุญาตใช้พริกแห้งเนาะวิชวิชวิชพริกพอแล้วล่ะโอเคได้แล้วครับฮิโรโอมากาเซกะเพราฝีมือเชฟฮิโร่ขาเล็กขาไม่ลุกวันนี้โอ้ยได้แล้วครับกะเพราไรซ์50 บาทครับคุณผู้ชมโอ้ผมไม่คิดว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับกินปลากระเพราได้ข้างๆต้องห่มแบบนี้ครับขอกินน้ำก่อนนะสบายมากอันนี้น้ำอธิบายยังไงดีนะน้ำเก๋กวยแล้วกันโอเคได้กินไหมได้กินไหมนะเป็นยังไงนะได้กินไหมไทยไทยโอ้ยใช้ได้เฮ้ยต่อไปก็ทำอาหารไทยง่ายนี้อืมอร่อยนั่งกินไข่ดาวด้วยอืมหอมแล้วก็กินกับน้ำเก็บไว้อืมย
ยอดอร่อยนะกินที่แบบนี้ก็ดีแต่ว่าไม่มีเสียงตุกตุกเงาเนี่ยเมื่อไรจะกินขมเหมือนไทยจริงๆเนาะคุณผู้ชมนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับติดตามต่อไปนะวาบิซาบีทีวีช่วย Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณจิต้องยังอยู่ยังอยู่ดีนะบรรยากาศนี้ก็ดี